สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันเช่นเคยนะคะกับปูเป้ภัคคนันท์ในช่วงประเด็นสังคมวันนี้มีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะคะได้มีประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขและเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับเรื่องของการทำแท้งอย่างถูกกฎหมายนะคะซึ่งต้องบอกว่าในการแก้ไขเพิ่มเติมนี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา301ค่ะที่จากเดิมนั้นไม่สามารถที่จะทำแท้งได้นะคะแต่ปัจจุบันนี้อนุญาตให้ทำแท้งได้ในกรณีที่มีอายุครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์นั่นเองค่ะซึ่งในกรณีนี้นะคะจะเป็นการแก้ไขปัญหาหรือว่าเป็นการเพิ่มปัญหาให้กับสังคมของเราวันนี้เรามีหลากหลายมุมมองนะคะไม่ว่าจะเป็นจากนักวิชาการหรือว่านักกฎหมายแล้วก็ทางฝ่ายศีลธรรมมาร่วมพูดคุยกันติดตามได้จากสกู๊ปชิ้นนี้เลยค่ะผู้ใช้สื่อสังคมเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยการยุติการตั้งครรภ์เนี่ยมันไม่ได้มีแต่การคนเรามีสิทธิในชีวิตและร่างกายของบุคคลที่พร้อมไม่พร้อมทันทีที่กฎหมายประกาศออกมาเป็นอันตรายต่อหญิงนั้นทันทีค่ะมันเป็นสิทธิ์ในเนื้อตัวร่างกายเขาอะ12สัปดาห์เนี่ยตัวขนาดไหนเป็นตัวหรือยังหัวใจทารกเต้นตั้งแต่6สัปดาห์การแก้ปัญหาแบบนี้ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องของการที่แบบให้ทำแท้งนะฮะเมื่อเราได้นำเราตัวเองมาตัดสินนะมันจะทำให้เกิดปัญหาเราต้องศรัทธาและให้เกียรติกับเขาความคิดเห็นของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์บางคนทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยต่อร่างกฎหมายว่าด้วยการทำแท้งความคิดเห็นบางส่วนตั้งคำถามถึงการทำแท้งว่าเป็นบาปและกฎหมายนี้อาจจะทำให้วัยรุ่นทำแท้งมากขึ้นหรือไม่แต่บางคนมองเรื่องความปลอดภัยต่อผู้หญิงและการให้เด็กคลอดออกมาแต่ไม่พร้อมเลี้ยงดูเป็นบาปกว่าหรือไม่กฎหมายทำแท้งฉบับนี้มีสาระสำคัญคือยังไม่ยกเลิกมาตรา301กำหนดความผิดของผู้หญิงที่ทำแท้งแต่ให้ทำได้ภายในอายุครรภ์12สัปดาห์ไม่มีความผิดหากเกิน12สัปดาห์มีโทษทั้งจำและปรับแต่บทลงโทษลดลงจากจำคุกไม่เกิน3ปีเป็นจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรวมทั้งมาตรา305ยกเว้นความผิดสำหรับแพทย์ให้ทำได้คือทารกมีความเสี่ยงที่คลอดออกมาพิการร้ายแรงอายุครรภ์12ถึง20สัปดาห์หากต้องการยุติการตั้งครรภ์ต้องผ่านการตรวจและการปรึกษาทางเลือกจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมกฎหมายทำแท้งเก่านี้ละเมิดสิทธิ์ของหญิงนะคะจึงมีมาตรา301ประกาศออกมาใหม่นะคะว่าหญิงใดทำให้ตนเองแท้งลูกนะคะต่ำกว่า12สัปดาห์ไม่ผิดกฎหมายค่ะดังนั้นทันทีที่กฎหมายประกาศออกมาเป็นอันตรายต่อหญิงนั้นทันทีค่ะและ12สัปดาห์ถ้ามันต่ำกว่า12สัปดาห์ก็อาจจะปลอดภัยได้โดยใช้ยายุติการตั้งครรภ์นะคะแต่ถ้าเกิน12สัปดาห์อาจจะตกเลือดปวดท้องรุนแรงมากอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตโดยเฉพาะถ้าเป็นจริงๆแล้วท้อง 4-5 เดือนขึ้นไปนะคะประเด็นที่1คือกฎหมายนี้เป็นอันตรายต่อหญิงนั้นค่ะการทำแท้งทุกคนนะคะโดยใช้ยามีตกเลือดและก็มีปวดท้องค่ะดังนั้นหญิงใดทำให้ตนเองแท้งลูกและไม่รู้ว่าตัวเองมีโรคอะไรเช่นมีโรคซีดซึ่งหญิงไทยมีโรคซีดประมาณ20-30เพราะเป็นพาหะทาลัสซีเมียและก็ขาดธาตุเหล็กนะคะถ้าหญิงใดนั้นทำแท้งตนเองแต่เป็นโรคซีดคุณอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้นะคะถามว่าแก้แล้วดีขึ้นยังไงสิ่งที่ดีขึ้นเลยก็คือว่ามันทำให้ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ยนะครับแล้วเขาประสงค์จะทำแท้งกฎหมายมันไม่ได้สามารถระงับยับยั้งผู้หญิงที่อยากจะทำแท้งนะครับปกติผู้หญิงที่อยากทำแท้งเขาก็ทำแท้งอยู่ดีนั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาก็อาจจะไปช่องทางที่มันผิดกฎหมายนะครับหรือว่าช่องทางที่มันเสี่ยงอันตรายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นยาทำแท้งเถื่อนหรือว่าวิธีการที่มันไม่ถูกสุขลักษณะนะครับอาจจะทำเองหรือว่าซื้อยามาที่มันไม่ถูกนะครับทีนี้เนี่ยผลก็คือมันก็เกิดปัญหากับสุขภาพนะครับแล้วก็ความพร้อมของผู้หญิงคนนั้นในอนาคตอาจจะถึงขั้นทำให้สูญเสียความสามารถในการสืบพันธุ์หรือว่ากระทบกับสุขภาพด้านอื่นๆนะครับหรือว่าการทำแท้งไม่สำเร็จแล้วลูกออกมาแล้วก็กลายเป็นมีอาการผิดปกติอื่นๆอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นปัญหาเพิ่มขึ้นอีกนะครับรวมทั้งก็อาจจะทำให้ผู้หญิงเนี่ยเขามีความเครียดเพิ่มขึ้นกรณีที่เขาไม่สามารถเข้าสู่ช่องทางระบบการทำแท้งได้กฎหมายเนี่ยครับก็คือเปิดช่องทางทำให้สิ่งที่มันทำได้สิ่งที่มันทำอยู่แล้วเนี่ยให้มันทำให้มันถูกต้องนะครับปลอดภัย
โดยการนะครับอนุญาตให้หญิงทำได้แล้วก็ให้แพทย์เนี่ยสามารถเข้ามาช่วยเหลือผู้หญิงในการทำแท้งได้ความสมดุลที่ศาลรัฐธรรมนูญเขาบอกว่าความสมดุลระหว่างแม่และเด็กนะต้องมากำหนดเป็นช่วงระยะเวลาก็ถูกต้องแต่เพียงแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ย12สัปดาห์เนี่ยตัวขนาดไหนเป็นตัวหรือยังเห็นด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วเรากำลังทำให้สังคมเราเนี่ยสับสนไหมว่าต่อไปเนี่ยไม่ต้องระมัดระวังนะไม่ต้องระมัดระวังการสนุกสนานในทางกามรมแล้วก่อให้เกิดบุตรขึ้นมาถ้าไม่เกิน12สัปดาห์ถึง3เดือนเอาทิ้งได้เลยนะครับที่จริงเราน่าจะคำนึงถึงสิทธิของเด็กในครรภ์ถ้าเขาเกิดมาเขาควรจะมีสิทธิเกิดไหมคำถามก่อนนะครับเราเป็นผู้กำหนดหรือเด็กเขามีสิทธิที่จะกำหนดตัวเขาเองอันที่หนึ่งอันที่สองนะครับเราไม่พูดถึงกรณีที่ผู้หญิงถูกล่วงละเมิดทางเพศนะครับถูกล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยเอาออกได้ไม่ได้ว่ากันแต่ว่าถ้าคนทั่วไปที่ผมคุยพูดคุยกันก็ควรจะเอาออกในระยะเมื่อรอบเดือนไม่มาก็ควรไม่ควรจะเกิน2เดือนหรือ8สัปดาห์นะครับ8สัปดาห์เพราะผู้หญิงก็จะรู้อ่ะ8สัปดาห์นะเขาต้องรู้แล้วไม่ใช่ปล่อยล่วงเลยนะครับประการที่2คือว่าถ้าจะสนุกสนานทางอื่นเรามีวิธีการในการป้องกันเยอะนะครับป้องกันโดยคอนดอมก็ได้ป้องกันโดยยาคุมก็ได้การวางชีวิตมนุษย์มันควรจะกำหนดกฎเกณฑ์กติกาไม่ใช่ว่าฉันอะไรก็ได้เพลิดเพลินอะไรก็ได้ไม่ใช่ถ้าเราจำกัดสิทธิเราบอกว่าตรงนี้ผู้หญิงฟรีฉะนั้นแล้วทำไมไปจำกัดเรื่องของการที่เขาจะตั้งครรภ์โดยรับจ้างตั้งครรภ์คนความขัดแย้งอยู่ในตัวใช่ไหมคุณตั้งครรภ์รับจ้างตั้งครรภ์ไม่ได้นะแต่คุณเอาลูกทิ้งได้คำถามว่าเราจะอธิบายตรงนี้อย่างไรส่วนในฝ่ายของแพทย์เราถูกหล่อหลอมมาเพื่อให้ช่วยทารกในครรภ์นะคะให้คลอดปลอดภัยแข็งแรงดีที่สุดนะคะเทคโนโลยีปัจจุบันเราสามารถเห็นหัวใจทารกเต้นตั้งแต่6สัปดาห์8สัปดาห์ทารกบิดตัวให้เราเห็นได้แล้วนะคะ10สัปดาห์ก็มีขนาดใหญ่นะคะศีรษะกับลำตัวแยกออกจากกันนะคะมีตุ่มแขนตุ่มขาออกมาเล็กๆค่ะ12สัปดาห์หัวใจเด็กเต้นปกติดีมีอวัยวะครบทุกอย่างค่ะกระดูกสันหลังซี่โครงนะคะอวัยวะภายในภายนอกรวมถึงอวัยวะเพศเห็นชัดเจนในอายุครรภ์ที่12สัปดาห์ค่ะดังนั้นถ้าประเทศไทยเปิดโอกาสให้มีการทำแท้งได้ค่อนข้างอิสระประเทศเราก็จะเป็นศูนย์รวมของการยุติการตั้งครรภ์ในส่วนภูมิภาคค่ะแต่เราต้องศรัทธาและให้เกียรติแก่เขาว่าเฮ้ยมันคือเนื้อตัวร่างกายของเขานะเขามีสิทธิ์ในการตัดสินใจนั้นเราต้องเคารพแค่ตรงนี้แล้วเราก็ให้บริการที่มันปลอดภัยทั้งสองด้านไม่ว่าจะท้องต่อหรือยุติเราอย่าเอาความตัดสินคนอื่นนะว่าถ้าเป็นชั้นได้ทันอย่างนั้นแค่ชั้นนั้นนะเพราะเราที่ทำเราตัวเองมาตัดสินนะมันจะทำให้เกิดปัญหาเพราะเราจะไม่ทำลูกเราจะไม่ทำนี่แต่เราจะทำเพื่อตัดสินนั้นเกิดขึ้นกับลูกกับหลานกับตัวเราคนใกล้ชิดของเราเราจะมีมากขึ้นไงผมก็อยากฝากว่าทุกคนควรจะช่วยกันให้ปัญหาให้มันผ่านไปผมเชื่อว่าถ้าเราเปิดให้มันเป็นการยุติที่ถูกกฎหมายถามว่ายอดคนไข้สูงขึ้นไหมจะสูงขึ้นแต่มันจะคงที่อยู่ระดับหนึ่งเพราะว่าทุกประเทศที่เปิดเป็นกฎหมายที่ให้การยุติการตั้งครรภ์นะเกิดขึ้นได้มันก็ไม่ได้ทำให้อัตราการตั้งครรภ์หรือการยุติการตั้งครรภ์เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญกรณีอย่างนี้คือมันไม่ใช่แค่เรื่องของศีลธรรมนะมันทั้งศีลธรรมจริยธรรมและคุณธรรมเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันเลยครับที่เรามองตรงนี้เรามองแต่ในมุมของการด้านลบนะด้านเนกาทีฟนะว่าเกิดจากการไม่พร้อมเกิดจากการขาดสติหรือจากเกิดจากการค่านิยมที่ทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมาแต่ไหนๆมันเกิดขึ้นแล้วเป็นวิกฤตแล้วเนี่ยทั้งวิกฤตของตัวผู้ประสบเองนะฮะแล้วก็วิกฤตของสังคมเนี่ยผมอยากจะชักชวนสังคมเนี่ยให้มองมาทางด้านบวกเป็นโพสิทีฟเอาวิกฤตตรงนี้ให้เป็นโอกาสว่าเราจะทำยังไงที่เราจะใช้กรณีของการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมมากลายเป็นด้านบวกของสังคมอย่างเช่นอาจจะมีแคมเปญหรือรณรงค์อะไรขึ้นมาเพื่อส่งเสริมว่าให้โอกาสคนที่เขาพลาดไปละคนที่เขาผิดไปละทางรัฐแทนที่จะมาเป็นออกกฎหมายในเชิงปรามหรืออะไรแบบนี้อาจจะออกกฎหมายในเชิงว่าให้โอกาสหรือหาช่องทางต่างๆตั้ง องค์การมหาชนหรืออะไรขึ้นมาที่มาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะเพราะเรื่องนี้ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งใน national agenda นะฮะเป็นวาระแห่งชาติเรื่องของคุณแม่วัยใส
คู่กับเรื่องของการคอร์รัปชันหรือสถิติอาชญากรรมต่างๆเป็น1ใน3ปัญหาใหญ่เป็นอเจนดาของชาตินะซึ่งคุณแม่ไวสายเนี่ยการแก้ปัญหาผมว่ามันไม่ใช่เรื่องของการที่แบบให้ทำแท้งนะฮะถ้าตอนนี้คุณกล้าที่จะปิดชีวิตที่แบบ12สัปดาห์หรือ20สัปดาห์อะไรได้แล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าต่อไปเนี่ยไอ้ค่านิยมนั้นเนี่ยมันจะไม่เลยขึ้นไปแปลว่าเออถ้าอย่างเงี้ยยังไม่รู้ความถ้าไม่พร้อมพิการเลยขึ้นมาก็สามารถปิดได้อีกนะฮะถ้าคิดว่าผลกระทบตรงเนี้ยมันมากกว่าเกินกว่าที่จะยอมรับได้ครับผมเรียนข้อที่จริงอย่างนี้นะครับว่าการทำแท้งเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ภาพของผู้หญิงวัยรุ่นนะครับจริงๆการทำแท้งเนี่ยมันกระจายนะครับจริงๆวัยรุ่นทำแท้งไม่ถึงครึ่งหนึ่งด้วยซ้ำของจำนวนคนทำแท้งทั้งหมดนะครับมีคนวัยอื่นๆซึ่งเขาก็อาจจะมีลูกแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีความไม่พร้อมทางเศรษฐกิจความไม่พร้อมทางจิตใจอื่นๆนะครับที่จำเป็นจะต้องทำแท้งรวมถึงคนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาก็ไม่พร้อมนะครับผมคิดว่ามันเป็นสิทธิ์ในเนื้อตัวร่างกายเขาอ่ะคุณไม่ได้ไปช่วยเลี้ยงนะครับตามใดที่มันอยู่ใน12สัปดาห์นะครับก็ดีหรือ20สัปดาห์ก็ดีตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของสิทธิ์เฉพาะตัวเขาอ่ะที่เขาจะตัดสินใจคือพูดง่ายครับเราไม่ได้มีใครสนับสนุนให้ไปทำแท้งต้องคุยกันอย่างนี้ก่อนนะครับเราไม่ได้มีความสุขหรือว่าเราไม่ได้เชียร์ให้ทำแท้งแต่เรากำลังพูดถึงว่าถ้าเจ้าของร่างกายเขาอยากทำแล้วเราเป็นใครที่จะเข้าไปตัดสินใจแทนเขาหรือเราจะไปยุ่งกับร่างกายเขาในการที่เขาจะดำเนินการกับร่างกายเขาเองถ้ามีคนมาสั่งให้คุณต้องทำอะไรกับร่างกายคุณโดยที่คนที่มาสั่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับร่างกายเราเลยไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องไม่ใช่คนที่ต้องมารับผิดชอบร่วมในการดูแลผลต่อจากนั้นคิดว่าคงไม่ make sense นะครับไม่ make sense แน่ๆครับและนี่ก็คือหลากหลายมุมมองนะคะหลากหลายความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นจากนักวิชาการนักกฎหมายหรือว่าในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์นะคะซึ่งในเรื่องของกฎหมายที่อนุญาตให้มีการทำแท้งได้นี้นะคะจะเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยหรือไม่เชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านมีคำตอบในใจอยู่แล้วค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมเช้านี้ในช่วงประเด็นสังคมนะคะ